ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้เรามีอีก1สมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับมารีวิวฟังกันนะครับกับเจ้าหัวเว่ย G7 ตัวนี้นั่นเองครับเปิดหน้าจอให้ดูนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะครับหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด HD นะครับก็คือ1280x720นะครับแรมนะครับมาพร้อมกับแรม 2GB นะครับพอร์ตคอร์กล้องหลัง13ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับจากที่สเปคที่พูดมาเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสเปคค่อนข้างดีพอสมควรแต่วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องงานประกอบแล้วก็การใช้งานโดยรวมนะครับว่าจากที่ลองใช้งานแล้วประมาณ 4-5 วันเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับขอบอกว่าสัมผัสแรกที่สัมผัสเจ้าเครื่องนี้คือรู้สึกว่ามันสวยกว่าที่คิดนะครับตอนแรกเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตมาก่อนแล้วพอมาได้สัมผัสจริงเนี่ยต้องยอมรับว่างานประกอบของหัวเว่ยรุ่นหลังๆมาเนี่ยถือว่างานประกอบดีครับดีกว่ามือถือราคาต่ำกว่าหมื่นทั่วไปนะครับก็คือสังเกตว่าจะเป็นพื้นผิวคล้ายกับโลหะนะครับถ้าพูดง่ายๆคือลักษณะผิวสัมผัสคล้ายๆ iPhone นั่นเองครับจริงๆมันจะลักษณะสังเกตว่าจะคล้ายๆกันนะครับเป็นแบบสัมผัสคล้ายๆอลูมิเนียมแล้วก็ให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างสวยหรูสำหรับใครที่ชอบความหรูชอบความเงินชอบความอลูมิเนียมเนี่ยน่าจะชอบนะครับส่วนในเรื่องของหน้าจอเนี่ยหลายคนจะบอกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็น Full HD หรอยังไม่ไป 2K หรออะไรอย่างเงี้ยแต่กับราคาเท่านี้นะครับราคา 9,990 กับหน้าจอ HD เนี่ยถือว่าหัวเว่ยค่อนข้างทำออกมาได้ดีครับสีค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่สดจนเกินไปไม่ซีดจนเกินไปรวมไปถึงความหยาบเนี่ยก็ถือว่าไม่หยาบนะครับถ้าเกิดเรามองจริงเนี่ยต้องแบบส่องลงไปจริงๆถึงจะเห็นเม็ดพิกเซลครับอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่า Full HD แต่ว่าความเป็นที่หน้าจอมัน 5.5 นิ้วแล้วเป็น HD มีความละเอียดความหนาแน่น per pixel ถือว่าโอเคเนี่ยทำให้ภาพที่ได้ออกมาถือว่าค่อนข้างเนียนพอสมควรกล้องหลังครับ13ล้านพิกเซลแต่ที่ลองดูเนี่ยก็คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ่ายรูปทั่วไปได้ลง Instagram Facebook ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าจะไปเทียบกับมือถือตัวท็อปๆอย่าง iPhone 6อย่าง Galaxy S6 หรือว่า HTC M8 M9 หรือพวกนี้ก็อาจจะยังสู้ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกครับมันอาจจะต่างกันด้วยเรื่องของราคาด้วยแล้วก็ชิปประมวลผลต่างๆด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าสาวๆน่าจะชอบครับเพราะว่ามาถึง5ล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบพาโนรามิกด้วยก็คือถ่ายมุมกว้างได้ไม่ต้องกลัวตกขอบแน่นอนก็จะที่ลองดูครับก็มีโหมดให้น้องๆเล่นกันเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมดหน้าใสหน้าสวยเพิ่มความวิ่งความขาวอะไรก็แล้วแต่สามารถทำได้หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชอบอย่างนึงในเจ้าหัวเว่ยตัวนี้ก็คือในเรื่องของอินเทอร์เฟซครับคือสามารถเปลี่ยนธีมได้หลากหลายพอสมควรเขามีธีมมาให้เยอะพอสมควรนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยธีมที่มีให้ในเครื่องเนี่ยมี9ธีมนะครับหลักๆซึ่งพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปเลยเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนธีมให้ดูนะครับเป็นนี้ละกันใครชอบหวานๆอะไรเงี้ยครับซึ่งการทำงานโดยรวมต่างๆเนื่องด้วยว่าเป็นพอร์ตคอร์ปุ๊บการทำงานต่างๆอาจจะไม่ช้าอย่างที่คิดครับก็ถือค่อนข้างเร็วพอสมควรอาจจะมีหน่วงบ้างในครั้งแรกที่เปลี่ยนธีมนะครับแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรครับจะลองดูว่าเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยจะไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะครับถือว่าสกอร์ได้ลื่นได้ดีพอสมควรส่วนเรื่องของการเข้าเว็บครับซึ่งหลายคนก็จะห่วงว่าเข้าเว็บกระตุกหรือเปล่านะครับที่มีแบบแฟดเยอะๆหรือว่ามีข้อมูลเยอะๆเนี่ยจะกระตุกไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าเว็บบักกะบูของเราให้ดูนะครับว่าหลังจากที่ลองใช้แล้วนี่มันเป็นยังไงนะครับลองพิมพ์นะครับ bugaboo.tv นี่ครับมาดูกันว่านี่ก็ถือว่าค่อนข้างสกอร์ได้ดีพอสมควรครับคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่มีอาการกระตุกหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนเร็วช้ากว่าความเป็นจริงนะครับถือว่าทำได้ดีพอสมควรนี่ถ้าจะพูดถึงการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆต้องบอกว่าทำได้ครบครับเพราะว่าเนื่องด้วยชิปประมวลผลเป็นแบบพอร์ตคอร์ด้วยแรม 2GB เพราะฉะนั้นหายห่วงเล่นโซเชียลมีเดีย Instagram Facebook LINE โซเชียลแคมต่างๆเนี่ยได้ครบแน่นอนไม่มีกระตุกให้เห็นนะครับจากที่ลองเล่นดูแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอีกหนึ่งข้อเด็ดของเจ้าหัวเว่ย G7 ตัวนี้คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าให้ความจุมาถึง 3,000 มิลลิแอมมากที่สุดในมือถือราคาถูกๆสมัยนี้แน่นอนเพราะว่า 3,000 มิลลิแอมเนี่ยวันนึงน่าจะไม่หมดแน่นอนนะครับน่าจะแบบคุณเล่นหนักๆเนี่ยวันนึงน่าจะยังอยู่นะครับก็ถือว่าให้มาอึดพอสมควรสำหรับคนที่ขี้เกียจพก power bank หรือว่าอาจจะเล่นเกมเยอะ
หรือว่าเล่นมือถือเยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าแบตเนี่ยให้มาถึง 3,000 มิลลิแอมป์นะครับส่วนข้อดีต่างๆจริงจะบอกว่าถ้าจะให้ทีมองว่าจุดเด่นของเจ้าหัวเว่ยตัวนี้คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็วัสดุนั่นเองเพราะว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากตัวอื่นมากๆในราคาเดียวกันที่จะหาวัสดุได้ดีขนาดนี้แล้วก็งานประกอบที่หนาแน่นขนาดนี้เนี่ยถือว่ายังมีตัวเลือกไม่เยอะนะครับในตลาดตอนนี้รวมไปถึงความสามารถต่างๆที่ทางหัวเว่ยเนี่ยใส่ให้มาค่อนข้างครบแล้วก็รวมไปถึงแบตเตอรี่ที่อึดด้วยเนี่ยทำให้หัวเว่ย G7 ตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจบวกกับราคาที่ไม่ถึงหมื่นด้วยแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกซึ่งหลายคนที่กำลังมองหามือถืออยู่ที่ราคาไม่ถึงหมื่นหรือว่ามีเงินค่อนข้างจำกัดน่าจะชอบเจ้าหัวเว่ย G7 ตัวนี้นะครับยังไงก็ถ้าว่านะครับเราไปลองเล่นที่ช็อปหัวเว่ยได้เพราะว่าน่าจะมีให้ลองเล่นกันแล้วทั่วประเทศไทยนะครับยังไงวันนี้ที่ขอฝากรีวิวเจ้าหัวเว่ย G7 ตัวนี้ไว้ด้วยครับผมA little less pressure, a little more pleasure. A little less hustle, a little more joyful. A little less chasing, a little more discovering.A little less obligation, a little more relaxation. The perfect balance of life is all about choice. Your life, your rules. Huawei Ascend G7. สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้8ครับ